ครับทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการในเรื่องของการเยียวยาของผู้ป่วยที่ได้รับการตัดสินเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในการดำเนินการตามระเบียบทางกฎกติกาก็ว่ากันไปนะครับตามเนื้อผ้าแล้วก็ในส่วนของการพยาบาลเองก็คงจะต้องมาทบทวนวิธีการนะครับในการดูแลคนไข้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำครับพยาบาลยังมาเป็นปฏิบัติหน้าที่ร่วมในมีการตอนนี้ให้ออกไปอยู่ในส่วนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่เกี่ยวข้องกับคนไข้ญาติว่าไงบ้างครับทางญาติได้พูดคุยไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็คงต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขอโทษทางญาติด้วยนะครับอันนี้คงต้องดูแลอย่างดีที่สุดนะครับด้วยความเมตตาด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพต่อไปครับจริงใจความไหมครับเท่าที่ทราบยังพอคุยได้ครับเยียวยาคนไข้ก็คงต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับดูแลให้ดีที่สุดอย่างที่ควรจะเป็นนะครับท่านผอ.ครับตอนนี้มีคลิปแชร์ออกมาครับว่าทางคนป่วยเนี่ยเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทางโรงพยาบาลผมขอแก้ข่าวนะขอเรียนทางสื่อมวลชนว่าไม่เป็นความจริงนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าผมไปงานศพคุณพ่อคุณหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลที่เสียชีวิตไปที่นครสวรรค์กลับมาตอนประมาณสักห้าทุ่มก็ขึ้นไปดูคนไข้นะครับที่วอร์ดไปพูดคุยกับน้องๆที่ทำงานอยู่ว่าคนไข้ก็ยังนอนยังพักได้เป็นปกติครับก็ขอแก้ข่าวนะฮะว่าไม่ได้เกิดการเสียชีวิตอย่างที่ลงข่าวไปก็ขอให้ตรวจสอบเรื่องของข่าวที่ออกไปด้วยนะครับแล้วเราจะมีการเอาผิดผู้ที่แชร์ข่าวไม่จริงทำให้โรงพยาบาลเสียหายไหมครับผมว่าคงว่าไปตามกระบวนการนะเฉพาะในเรื่องของมารับการปาจากสุราษฎร์เพชรบูรณ์ที่รักษาไม่ได้ก็จะเข้ามาที่เราเพราะฉะนั้นและไอ้เคสที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายง่ายแล้วถ้ารักษาเนี่ยติดได้ก็เข้ามาสายก็พอไม่ได้คุณหมออยากบอกอะไรกับชาวสังคมออนไลน์ที่ที่โอ้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงว่าเนื่องจากโรงพยาบาลเราเนี่ยนะครับเป็นองค์กรใหญ่เนาะ 2,700 กว่าคนเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนที่หลากหลายพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เรามีทัศนคติที่ดีแล้วก็ให้บริการด้วยความตามมาตรฐานของวิชาชีพด้วยความเมตตากรุณานะครับด้วยเรื่องของพรหมวิหาร4อะไรประมาณนั้นแต่ทีนี้ในบางจังหวะบางช่วงด้วยความเครียดด้วยงานหนักอะไรก็แล้วแต่อันนี้คงไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะแต่ว่าเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้นะผมคิดว่าผมว่าทุกฝ่ายคงรับไม่ได้หรอกก็ว่ากันไปตามเรื่องข้างนะครับส่วนเรื่องของการปรับปรุงให้หรือว่าป้องกันให้เกิดในอนาคตเนี่ยผมว่าทางโรงพยาบาลก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะต้องอะไรบางส่วนบางคนที่อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คงต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพื่อไม่ผมเข้าใจว่าสื่อเองก็คงไม่อยากเห็นภาพแบบนี้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเองก็ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้นะครับก็ต้องขอโทษสังคมด้วยนะครับและตัว